สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมาพบกับน้อยนานะคะในการทำอาหารคลีนเหมือนเดิมนะคะค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมาทำเมนูผัดบรอกโคลี่นะคะเต้าหู้ถั่วเหลืองนะคะในแบบอาหารคลีนเนาะก็ไม่มีอะคะไม่มีอะไรที่ยุ่งยากเลยนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะอันนี้ก็คือบรอกโคลี่นะคะที่ได้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ซื้อจากโลตัสนะคะอันนี้ก็คือเขาเอามาแบบว่าเป็นส่วนลดอ่ะอันนี้หัว19 บาทนะคะแต่ว่าต้องเลือกให้ดีๆนะมันก็มีหัวที่แบบไม่โอเคพอดีอันนี้โอเคสุดนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะอันนี้เป็นเต้าหู้ถั่วเหลืองนะคะปกติจะใช้เต้าหู้ไข่ไก่นะคะอันนี้ก็คือเต้าหู้ถั่วเหลืองเนาะก็รสชาติเหมือนแบบว่าเต้าหู้แผ่นสี่เหลี่ยมประมาณนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ใช้น้ำมันคานูล่านะเพราะมันหาง่ายดีนะคะแล้วก็ราคาถูกหรือเพื่อนๆอาจจะใช้น้ำมันอย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วก็ซอสลดโซเดียมค่ะน้ำตาลทรายแดงนะคะตอนนี้เราจะลองไม่ใช้น้ำปลาดูนะคะกระเทียมค่ะค่ะเรามาเริ่มทำกันดีกว่านะคะอันนี้สถานที่ทำอาจจะดูครับแคบไปนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆพอดีเราเปลี่ยนสถานที่ทำนะก็ผัดกระเทียมจนเหลืองนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราถึงใส่บรอกโคลีนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากได้ผักราคาถูกนะคะก็ต้องคือมันจะมีช่วงเทศกาลเซลล์นะคะเพื่อนๆคิดว่าน่าจะแบบมีเกือบทุกที่เนาะแต่เราก็ต้องดูด้วยนะคะว่ามันดีหรือเปล่าแต่ไม่ได้หมายความว่าผักเซลล์เนี่ยมันจะไม่ดีนะไอ้ส่วนใหญ่มันก็มีดีแต่ว่าต้องรู้ให้ดีๆอะค่ะแนะนำซื้อมาแล้วนะคะให้ทำเลยนะเพราะว่าแน่นอนแล้วว่าของเซลล์เนี่ยเขาตรวจต้องเรียกเซลล์ใช่ไหมเดี๋ยวมันจะแบบมันจะเสียมันจะอะไรอย่างเงี้ยใส่บล็อกเกอร์ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะรอบรอกโคลี่นะคะเดือดนะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันนะคะเพื่อนๆค่ะเดือดได้ที่แล้วนะคะปรุงรสกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ซอสลดโซเดียมนะเพื่อนๆไม่จำเป็นนะคะว่าจะต้องใช้ซอสลดโซเดียมอาจจะใช้ซอสถั่วเหลืองธรรมดาก็ได้นะน้ำตาลทรายแดงนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลองปรุงแค่2 อย่างนะลองชิมรสดูนะว่าโอเคไหมเดี๋ยวเราใส่ซอสถั่วเหลืองธรรมดาลงไปเพิ่มด้วยกันนะคะค่ะหลั
ังจากที่ใส่โซดาโซเดียมเนาะมันจืดไปก็เลยใส่ดอกเกลือไปหยิบมือนะคะก็เลยโอเคขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำเพื่อนๆนะคะใช้ดอกเกลือแทนน้ำปลาก็ได้นะคะค่ะผักบรอกโคลีสุกแล้วเนาะเราก็ใส่นี่เลยเต้าหู้ถั่วเหลืองนะคะกล่องละ10บาทนะคะเพื่อนๆซื้อที่โลตัสปกติจะใช้เต้าหู้ไข่ไก่อะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยเห็นมาไม่เคยกินเหมือนกันนะคะก็เลยลองซื้อมาดูเราจะรอเต้าหู้นะคะสุกได้ที่นะก็เป็นอันตักใส่จานได้เลยค่ะเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆกับผักผัดบรอกโคลีนะคะเต้าหู้ถั่วเหลืองนะก็เป็นเมนูง่ายๆสไตล์คนลดน้ำหนักเหมือนเดิมนะคะก็รับประทานแล้วไม่อ้วนแน่นอนนะคะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้อยหนาด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้านี้จะเป็นเมนูอะไรต้องรอชมเลยนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ